sales will increase. If we invest in new markets, our sales will increase. ถ้าเราลงทุนในตลาดใหม่ๆเนี่ยก็คือยอดขายของเรามันก็จะพุ่งขึ้นนะคะก็ใช้percent นะในประโยคเงื่อนไขใน if นะคะแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นตามมานะ We will be more successful in the future. We will be more successful in the future. พวกเราคาดว่าจะประสบความสำเร็จมากขึ้นในอนาคตนะคะก็ใช้แบบนี้ได้นะคะ If I earn enough money, I will retire soon. หรือเป็นประโยคเงื่อนไขสมมติว่าถ้าฉันมีเงินเพียงพอเนี่ยฉันก็จะเกษียณอายุนะคะลาออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ I will retire soon. สุดท้ายฝากคำถามให้ท่านผู้ชมนะคะพูดถึงอนาคตถ้านะคะ If you learn English perfectly, how will it help you most?If you learn English perfectly, how will it help you most? ถ้าคุณเรียนภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่นะคะอย่างสมบูรณ์เต็มที่เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าคุณให้ความสนใจใส่ใจหรือทุ่มเทในการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยตัวภาษาอังกฤษเองนะคะมันจะช่วยอะไรคุณได้บ้างนะคะนะ How will it help you most? จะช่วยอะไรคุณได้มากที่สุดนะช่วยในเรื่องการทำงานช่วยในเรื่องการเรียนหรือว่าช่วยในเรื่องอะไรบ้างนะคะก็ลองคิดดูนะคะสุดท้ายนะคะสำหรับรายการ Grammar Presentation นะคะถ้าท่านผู้ชมมีคำถามนะคะข้อติชมอะไรนะคะต้องการเสนอแนะนะคะหรือถามคำถามในเรื่องภาษาอังกฤษนะคะติดต่อได้ตามอีเมล address อันนี้นะคะ tamarin14@hotmail.com นะคะค่ะสำหรับรายการ Grammar Presentation ในวันนี้นะคะก็คงยุติไว้ก่อนนะคะในเมื่อเราพูดถึง past time แล้วนะคะในรายการครั้งแรกเราพูดถึง present future และในวันนี้ก็พูดถึง past time นะเราก็พูดถึงทั้งหมดนะคะทั้งปัจจุบันอนาคตแล้วก็อดีตนะเพราะว่าเป็นหลักๆในภาษาอังกฤษใน grammar ก็จะมีอยู่เพียงแค่3นะคะก็คือ present future แล้วก็ past นะคะสำหรับ tense ต่างๆที่ใช้ทั้งหมด12 tense นะคะก็ท่านผู้ชมก็พอมีพื้นมาบ้างในเรื่องแต่ละ tense นะคะแล้วก็หมั่นไปฝึกฝนบ่อยๆนะคะหรือฝึกบรรยายเหตุการณ์ต่างๆนะคะอย่างที่เวลาเราใช้คู่กัน past simple กับ past progressive ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คิดว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษก็คงไม่ยากเกินไปนะคะแล้วก็ให้ท่านคิดดูว่ามันจะช่วยเหลืออะไรเราบ้างนะคะในอนาคตเมื่อท่านมองเห็นประโยชน์แล้วท่านก็จะรู้สึกมีกำลังใจหรือว่าอยากทำสิ่งนั้นมากขึ้นนะคะเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ต่อตัวเรานะคะแล้วเราอาจจะช่วยเหลือคนอื่นๆได้นะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ